ครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นรู้สึกว่ายินดีแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพอดใช่วันนี้ได้มาเล่นด้วยมีการชงเครื่องดนตรีเล่นเกมสนุกดีครับผมใช่ตามชุดฝั่งนี้จะเป็นโคลาชิลครับฝั่งเราจะเป็นแบบว่าเลมอนโซดาซ่าซ่าเป็นแบบว่าแบ่งตามรสชาติของฮอนเอ็กเอสครับคู่เราก็สดชื่นรับเปรี้ยวนี้แล้วใช่รสชาตินะครับขอเขาก็เท่ๆอันนี้เท่ๆเออเราแบ่งกันยังไงเราแบ่งตามความชอบแล้วกันคือปกติผมชอบกินเลมอนโซดาอยู่แล้วแล้วแบบมาก่อนได้ชิมก่อนใช่ได้ชิมมาก่อนชิมมาก่อนไม่มีเลยไม่มีจริงๆค่ะมันกินได้ลองทำได้ไหมน้ำเชคมีเชคอีกเย็นมือเย็นเย็นเย็นมือเย็นมือมากเลยครับเครื่องเชคมันแบบเย็นแต่รู้สึกเหมือนตอนเชคที่สนุกสนานกันสนุกค่ะตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะส่งเพลงให้เต้นเป็นแบบแนวๆนี้ก็เลยแบบลองคลิปลุกไว้หน่อยแต่ว่าอ้าวเพื่อนรักเพลงสูงมาขนาดนี้แล้วมันจะเป็นตัวเองเกินก็จะเป็นตัวเองเลยสิหรือว่าอ่ะแล้วพี่มีนก็คือผมเต้นไปถึงพื้นขนาดนั้นน่ะตัวแทนของตัวแทนตัวแทนแต่ว่าแล้ววันนี้ก็มีโชว์เพลงด้วยใช่มา2เพลงครับก็โชว์2เพลงก็คือเพลงมอนาลิซ่าแบบแบนด์ของเรานะครับแล้วก็เพลงลุงนี้เป็นแฟนกันนานแล้วน่ารักมากน่ารักหนูก็ไปโชว์ใหม่ๆอยากหน้าร้อนที่เราจับร้อนกันยังไงบ้างนี่เลยครับกินฮอนเอ็กเอสเท่านั้นและยิ่งเหรอมันเหมือนช่วยบูสต์เอเนอร์จีเราตลอดเวลาด้วยแล้วก็ถ้าแบบยิ่งกินกับเครื่องดื่มเย็นๆก็ยิ่งแบบเฟซสดชื่นขึ้นมาอีกเย็นมากบอกแค่นี้มันไม่ได้แล้วแบบต้องทำท่าแล้วแบบว่าพอกินแล้วสดชื่นยังไงโอ้ยอ่ะไปหนึ่งสองสามกินแล้วสดชื่นเฮ้ยอันนี้มีเสียงมีเสียงด้วยหรอลดเสียงด้วยนะคะฝากแฟนครับเขาก็ฝากเอมี่นะครับอ๋อฝากฮอนฝากฮอนของเราครับเอ๊ะเป็นฮอน XS 2รสชาติใหม่นะครับโคลาชิลแล้วก็เลมอนโซดาบอกเลยว่ารับเซอร์เมอร์นี้ต้องลองแล้วทุกคนเพราะว่ามันจะช่วยทุกคนดับร้อนได้แน่นอนครับผมสดชื่นมากโอเคอ่ะของเรานะ MV เป็นไงดีครับว้าวเป็นไงบ้างคะดีใจต้องขอบคุณแฟนๆมากๆครับว่าตอนวิวกันยังหนักหน่วงรู้ว่าแบบว่าไม่ได้นอนไม่ได้อะไรก็เดินร้านเราก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบในตัวเองแล้วเราก็ตั้งใจทำงานมาให้ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณที่ให้การช่วยกันทำให้มันร้านใช่ในแบบของในอีวันก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็อยากให้ทุกคนด้วยใช่ค่ะเราเห็นร้านใหญ่มากเราจะมีวิธีการตอบแทนแฟนยังไงก็อาจจะมีคอนเทนต์อะไรหรือเปล่าไอ้จริงรู้ว่าทุกคนแบบว่าอยากดูละแต่ว่ามันก็ใกล้ๆจะลงแล้วเหมือนกันครับอยากให้ทุกคนเฝ้ารออีกนิดนึงเอาจริงๆเรื่องนี้หนูไม่รู้เลยอันนี้แล้วแต่พี่ทางพี่ทีมงานเลยเขาแบบมีการเมเนจกันไว้แล้วแต่ว่าแน่นอนมีคอนเทนต์แน่นอนครับมั่นใจไม่ปล่อยให้ดูคนเหงาใช่เนี่ยแหละไปแล้วเรามีขั้นตอนต่อไปนะ10 ล้านไหมโอ้ยจริงๆก็อยากให้แบบว่าเอาเท่าที่ไหวแล้วกันดีกว่าจริงๆทำเองมันก็แบบใช่แค่นี้ก็เกินความคาดหวังที่คาดไปตอนแรกแล้วจริงๆทำเพลงออกมาก็อยากให้แค่ทุกคนแบบว่าชื่นชอบเฉยๆแล้วก็แค่ทุกคนชอบแล้วก็พอใจแล้วก็หายเหนื่อยแล้วจริงๆแต่ว่าเราก็แฟนหน่อยนะให้มันไปเรื่อยๆก็ฝากตรงเด็กจิ๋วมาฝากน้องโมนาไว้ด้วยนะคะไม่ว่าเราจะมีซิงค์2หรือซิงค์3ก็งานก็เป็นเพลงเดบิวต์ของเราก็อยากจะให้ฟังกันทุกวันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดหน้าจอเต็มๆเปิดเสียงเกินครึ่งแล้วก็ฝากอย่าสคริปต์ด้วยนะเปิดเสียงเกินครึ่งพุ่งงานซัมเมอร์คิดว่าวันที่10ครับใช่เจอทุกคนเดี๋ยวจะมีเจอทุกคนจะมีเจอกันครบแก๊งเลยต้อนรับสงกรานต์นี้ใช่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 รอดูเลยครับเดี๋ยวรอดูเลยครับชมเตรียมไว้พิเศษแน่นอนครับแล้วสงการเรามีเจอแฟนไหมได้สั่งน้ำกับไกด์ไหมส
าดน้ำครับนี่แหละครับวันที่10นี้สาดกันเองเลยเนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีคือจริงๆยังก็ยังว่างๆอยู่เนาะเข้าได้นะครับยังหลบได้อยู่อยากไปให้อยากให้ไปเล่นน้ำที่ไหนก็ได้วันละ2งานก็ได้ได้อยู่แล้ววันละ3งานก็ได้อะไรแบบนี้ชอบขอเลยครับชอบมากยิ่งใหญ่จริงค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วก็เต้นมากงานที่เราตื่นเต้นแบบมากๆเพราะว่าด้วยความที่สเตเดียมใหญ่แล้วคนก็เยอะมากๆเลยก็พยายามทำโชว์มาให้ดีที่สุดให้คนที่อยู่ไกลๆเขาได้รับอะไรแต่ว่าสนุกมากครับวันนี้คนทั้งจุฬาธรรมศาสตร์จอยใช่จริงจริงแอบหวั่นนิดนึงเพราะว่าตอนแรกพอฮอแบบว่าสเตเดียมมันใหญ่มันกว้างมากก็เลยกลัวว่าแบบว่าเอ้ยพอเราใส่อินเอียร์เข้าไปด้วยเนี่ยจะได้ยินเสียงทุกคนมาแบบแอบๆพอขอเสียงหน่อยเร็วอะไรแอบๆแต่ว่าทุกคนให้การตอบรับดีมากจริงๆแบบว่าตกใจเหมือนกันตกใจมากปื้มมาได้เป็นแบบสเต็ปที่พี่เจมี่ก็ได้เป็นสเต็ปที่ใหญ่ขนาดนั้นปื้มมาก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่แบบขอบคุณทางทีมธรรมศาสตร์ด้วยขอบคุณถ้าสปอยก็คือสปอยไม่ได้เลยถ้าหนูพูดตอนนี้ยังไม่มีแล้วก็ติดตามแบบพวกอาจจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกเทศกาลอะไรอย่างงี้รับรองว่าไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอใช่หลายคนก็แอบแบบว่าเราจะทำอะไรกับใครจริงเหรอคะจริงเหรอครับอันนี้ไม่มีค่ะแต่ว่าเรียกได้นะเรียกได้แล้วครับก็อย่างเรียกได้สปอยเหรอหนูว่าผัดกันนะผมว่าช่วยกันนะนี่เลยเนี่ยช่วยกันสปอยช่วยกันสปอยเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้คือโดนพี่ยงตัดเน็ตไปเรียบร้อยแล้วครับไม่ค่ะพี่ยงเป็นคนตัดเน็ตตัวเองไปแล้วใช่ตอนนี้พี่ยงคือเอ้ยหายสับสนไปอยู่ใช่แต่ว่าจริงๆช่วงนี้ก็ทุกนายก็มีออกเป็นคนตัดแฟนใช่ค่ะทำไงบ้างคะแบบว่าเราไปไหนแฟนแบบว่ามามองกันแบบแน่นมากจริงๆดีใจครับดีใจเหมือนเดิมที่แบบว่าแฟนๆยังให้การตอบรับแต่ว่ามากกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่ว่าก็ยังอยากให้แฟนๆทุกคนแบบว่าดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองด้วยเพราะว่าด้วยความที่อากาศตอนนี้ค่อนข้างจะออกโซฮอตสิยาก็เลยรู้สึกว่าสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันครับก็แบบว่าถ้าอยากจะมาดูก็พกปืนฉีดน้ำมาได้แบบไม่ฉีดล่มฉันกลัวจะไม่ปลอดภัยอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะก็อยู่ในโปรเซสแล้วไปก็คุยกันอยู่ครับใช่ว่าพูดคุยกันเรื่องแนวทางต่อไปในเพลงต่อไปเหมือนกันใช่ว่าจะเอายังไงดีจะไปในทิศทางไหนใช่สำหรับซิงสองเหรอครับเราให้แฟนเฮ้ยไม่เขาบอกว่าเขาถามว่าแบบเราคาดหวังไหมคาดหวังไม่สปอยแต่คาดหวังไงไม่สปอยแต่คาดหวังถ้าหลายแฟนชอบเพราะว่าสไตล์ด้วยความที่วงเรามันจะแคร์เตอร์ก็ต้องเด็กไปเรื่อยๆนะผมว่าความสนุกของยีนี้แล้วก็ผลงานที่จะปล่อยออกไปเราก็ตั้งใจมากๆแล้วก็แฟนแฟนชอบแน่นอนค่ะพี่เมียชอบสไตล์ก็เหมือนตามคอนเซ็ปต์ของเราเลยก็คืออยากให้ทุกคนได้เซอร์ไพรส์กับทุกผลงานที่เราปล่อยออกไปแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลุ้นมากกว่าไม่อยากจะแบบสปอยตอนนี้เก็บๆไปหน่อยของเฟมก็เป็นสไตล์ไหนก็ได้ที่แบบว่าเข้ากับตัวพวกเราแล้วก็คนดูแล้วแบบสบายใจแล้วก็ชื่นชอบครับผมใช่ของโปเป็นสไตล์ไหนก็ได้ครับที่แบบว่าทำแล้วมันจะถึงบาร์แรกที่ดันเอาไว้เพราะว่า MV แรกดันไม่สูงเชียวก็เลยไม่รู้แล้วว่า MV ต่อไปจะทำอะไรกันดีอะไรอย่างครับเพลงหมดหน้าตักแล้วใช่เพลงหมดหน้าตักแล้วแล้วก็หาลูกเล่นใหม่ๆอะไรใหม่ๆเป็นไหมก็เรื่องโมนาลิซ่านะครับที่ MV ที่ปล่อยมาแล้วก็ฝากไปหลายรอบแล้วทุกคนก็น่าจะชินกันแล้วนะครับก็เขาฝากอีกรอบแล้วกันครับผมสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้นะครับอาจจะยังไม่ได้ดู MV ก็คือโมนาลิซ่านะครับผม MV ออกแล้วที่ทาดาเลเบิลนะครับทาง YouTube แล้วก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ฝากพวกเราวงไดซ์ด้วยนะครับยังมีเพื่อนๆอีกที่แบบไม่ได้มาก็6คนครับใช่อีก6คนนะครับผมก็พวกเราเรียกว่าจะแบบมาเขย่าวงการแล้วก็แบบให้ทุกคนได้ลุ้นแล้วก็ได้สนุกเพลินๆไปกับพวกเราในแต่ละผลงานที่พวกเราจะจัดสรรออกมาให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็ขออีกนิดนึงครับแล้วตอนนี้ก็อาจจะมีโหวตอะไรนิดๆหน่อยๆทุกคนอาจจะมีแรงช่วยหนูไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทําอยู่ใช่ก็รู้ทุกคนทําอยู่จริงๆขอบคุณมากครับแล้วก็แต่ว่านิดเดียวใครว่างๆก็มาเล่นกันได้ใครเหนื่อยก็พักผ่อนได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากัน
ดายใช่ไหมครับหนูว่าเพื่อนกันเลยเราอยากปะแป้งรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ดีกว่าใช่พี่ยกเลยพี่ยกแล้วกันคนก็คือมันเป็นเอกสารเป็นเอกสารแน่นอนอยากจะปะแป้งพี่ยกหน่อยดังท้าอะไรอย่างนี้โกงอะไรครับผมก็สำหรับใครที่แบบว่าไปเล่นสงกรานต์อะไรนะครับก็อยากจะให้แบบเซฟตัวเองด้วยเนาะปลอดภัยเราเล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วก็เซฟตี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครมีอะไรก็ระวังกันไว้แต่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกับสงกรานต์ปีนี้นะคะขอให้เป็นปีใหม่ของสงกรานต์ปีใหม่ไทยที่ดีกับทุกคนนะคะมีความสุขมากๆเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยสงกรานต์บ้านเราค่ะขอบคุณค่ะวันนี้